กระทรวงสาธารณสุขเองก็ดำเนินการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไปทั่วประเทศประมาณ2ล้านโดสแล้วก็จะทยอยส่งเพิ่มอีกตลอดเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยืนยันนะคะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ7มิถุนายนนี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศไม่มีเลื่อนนัดซึ่งนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ได้พูดถึงแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 นะคะว่ารัฐบาลไทยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกคนในแผ่นดินไทยทั้งคนไทยและต่างชาติที่สมัครใจโดยไม่คิดมูลค่าต้องฉีดอย่างน้อย50ล้านคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไปได้ท่านบอกว่าซึ่งขณะนี้ได้จัดหาวัคซีนซิโนแวคแล้ว6ล้านโดสแอสตราเซเนกา61ล้านโดสรวมเป็น67ล้านโดสค่ะการจัดหาเพิ่มเติมอยู่ในขั้นตอนลงนามสัญญาคำสั่งจองวัคซีนกับบริษัทไฟเซอร์คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามในสัญญาจองวัคซีนและวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมทำสัญญาจองวัคซีนค่ะโดยท่านนะคะคุณหมอโอภาสบอกว่าวัคซีน2ตัวนี้คาดว่าจะได้รวมแล้ว25ล้านโดสและจะมีแผนจัดหาซื้อซิโนแวคอีก8ล้านโดสก็จะได้ครบ100ล้านโดสค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้7มิถุนายนเป็นการเริ่มฉีดพร้อมกันจำนวนมากทั่วประเทศนะคะซึ่งก็มีวัคซีนแล้ว 3,540,000 โดสซึ่งเป็น AstraZeneca เนี่ย2ล้านกว่าโดสนะคะ Sinovac อีก 1,500,000 โดสแล้วก็จะมีวัคซีนของ AstraZeneca ที่ทยอยส่งมอบกระจายไปทุกจังหวัดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ภาพรวมเดือนนี้นะคะมิถุนายนจะมีวัคซีน6ล้านโดสเป็นไปตามแผนที่สบค.กำหนดนะคะทั้งนี้จุดฉีดวัคซีนในจังหวัดต่างๆมี993จุดกทม.ก็อย่างน้อย25จุดนะคะสำนักงานประกันสังคม25จุดมหาวิทยาลัยอย่างน้อย11จุดและจุดฉีดกลาง10แห่งก็อย่างเช่นสถานีกลางบางซื่อสถาบันราชานุกูลโรงพยาบาลศรีธัญญาศูนย์การแพทย์บางรักนะคะนี่ยกตัวอย่างนะมีอีกหลายที่แต่ละจุดก็ฉีดสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนค่ะโดยทุกจุดฉีดวัคซีนทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การกำกับของแพทย์และสถานพยาบาลรวมถึงมาตรการของกรมควบคุมโรคที่กำหนดไว้นะคะก็คือการคัดกรองประวัติการลงนามยินยอมการฉีดวัคซีนการสังเกตอาการ30นาทีและติดตามภายหลังฉีดไป30วันนะคะภาพรวมทุกจุดมีศักยภาพสูงบางจุดฉีดไม่ฉีดได้เกิน 10,000 รายต่อวันด้วยนะคะสำหรับวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinovac ฉีดในคนอายุ18ปีขึ้นไปไม่จำกัดอายุสูงสุดเหมือนกันนะคะดังนั้นการฉีดจะอยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์โดยยึดหลักวิชาการทางการแพทย์ค่ะ